ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าอีไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ KSA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผลัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผลัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสไปหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ว่าปีนี้ละครจับเรื่องเลยแล้วก็มีคิวต่อปีหน้าด้วยเนี่ยแล้วเราจะขึ้นแท่นหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นหรอกฮะก็มีเรื่อยๆแล้วกันก็โชคดีที่แม่ก้อยให้โอกาสนะที่ผู้ใหญ่ทุกคนให้โอกาสถามประเด็นข่าวนิดนึงก่อนหน้านี้มีข่าวก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแฟนของสาวมิวนิถาแอบหึงเราเลยไปเป้าที่กองถ่ายทรายสีเพิร์ลเออได้ยินข่าวนี้ไหมได้ยินได้ยินได้ให้สัมภาษณ์อะไรบ้างด้วยเออแอบตอบมาก็ส่วนตัวผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแฟนเขามาเป้าที่กองอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนตัวก็ไม่ได้จีบมิววันนั้นไปเจอมิวคือผมกับมิวเนี่ยเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งเองกับที่กองละครเนี่ยแค่ประมาณ 3-4 คิวเองที่เจอกันฮะใช่แล้วก็เคยเจอที่อีเวนต์ครั้ง2ครั้งอะไรอย่างงี้ฮะแล้วก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเบอร์โทรไลน์อะไรไม่ได้มีไม่เคยแลกกันเลยอะไรอย่างงี้งงมั้ยครับอยู่ดีๆมีข่าวออกมาผมว่ามันก็คงเป็นความเข้าใจผิดของคนหลายๆคนที่พอร่วมงานกันน่ะนะก็จะมีคนจับตามองอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าเพราะเราบางคนไม่เก่งฮะครับล่าสุดเข้าไปก็คุยกันก็ไม่มีอะไรน้องมิวเขาว่าไงบ้างครับถึงเรื่องเขาก็งงเขาก็หัวเราะคุยกันขำๆนะฮะมันก็เป็นอะไรที่คนเข้าใจผิดเนาะหรือว่าเป็นเพราะเราทะเลนที่เล่นแบบไปเล่นกับเขาเยอะเกินหรือเปล่าก็ไม่แน่ไม่ใช่แต่ว่าผมก็เป็นแบบนี้กับทุกคนอ่ะกับพี่ชมก็เล่นกับไม่ใช่เล่นกับผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายของผมก็แกล้งอะไรไม่ได้หมายความว่าชอบผู้ชายนะหมายถึงแบบเล่นหมดคุยหัวเราะก่อนเลยอ่ะหมายถึงแบบก็เล่นชอบเล่นเป็นคนขี้เล่นอะไรก็คงไม่ควรว่าแบบเขาจะมีปัญหาก็ถ้าเกิดมีก็คงเครียดอ่ะตอนนั้นตอนนี้ไม่เครียดเพราะว่ายังไม่เข้าที่คุยกับมิวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดมีจริงก็คงเครียดแบบนี้ควรทำให้ทำงานร่วมกันลำบากไม่ลำบากฮะล่าสุดก็ถ่ายละครด้วยกันสบายถ้าเป็นไปได้จริงๆมีโอกาสจะพัฒนาจีบเขาไหมคะไม่มีอ่ะไม่มีแต่มิวน้องมิวเป็นคนน่ารักครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกสเปคไหมคะสาวหน้าหวานหวานไม่ฮะชอบแบบชอบผู้หญิงสวยๆชอบแบบอะไรอย่างนี้นอกจากข่าวน้องมิวแล้วข่าวนักกีฬามาอีกแล้วข่าวน้องมิวแล้วยังมีข่าวว่าพอเราเริ่มดังเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มแบบเหมือนแบบมือไม้เริ่มแข็งไม้เริ่มแข็งฮะค่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่นะจะเป็นจังหวะที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็สวัสดีตลอดผมก็พ่อแม่ก้อยก็สอนพ่อแม่ผมก็สอนครับเชื่อไหมคะเจอข่าวแบบนี้แบบว่าเหมือนเราไม่มีสมาคารวะอะไรอย่างเงี้ยก็ความเครียดไหมก็แอบเครียดนิดนึงนะเราก็ต้องกลับไปเช็คดูว่าเรามีจุดไหนตรงไหนที่ทำให้มีคนเห็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องพยายามทำตัวให้ดีมากขึ้นทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเราดังไม่ยิ่งก็กลัวนะแต่ว่าผมยิ่งไหมล่ะมือไม้ไม่แข็งแน่นอนนิ่มอย่างอื่นล่ะครับปัญญาปัญญาค่อนข้างนิ่มว่ายอยู่แล้วทุกคนผมว่ายอยู่แล้วว่ายตลอดก็งงนะแต่ว่าก็คนอาจจะมองเห็นจุดที่ผมไม่ได้ว่ายพอดีอย่างนี้หรือเปล่าแล้วปกติระวังตัวยังไงบ้างปกติผมก็เป็นเงี้ยฮะเล่นๆขำๆบางทีแม่บอกว่าให้นิ่งบ้างก็ได้แม่ก็บอกว่าให้นิ่งๆบ้างก็ได้แล้วอเล็กซ์มีอีกหนึ่งกระแสมีข่าวว่าแบบเรารับงานอีเวนต์เยอะจนเบียดคิวละครทำให้คิวละครปวดเลยไม่จริงนี่เวลาถ่ายคิวละครก็เป็นคิวละครก็จะล็อกกันเป็นล่วงหน้าอยู่แล้วเคยเอาเวลาของคิวละครมาอีเวนต์ทำให้แบบกอง
มีบ้างฮะมีบ้างแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่บอกแม่ก้อยไว้ตั้งแบบจะเป็นหลายๆเดือนก่อนหน้าใช่อาจจะเป็นแบบอีเวนต์ของโฆษณาที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่อะไรเงี้ยฮะไปมาติดต่อก่อนล่วงหน้าแล้วอันนั้นก็คือแม่ก้อยเขาจะเคลียร์ก่อนแล้วเรียบร้อยมีแบบว่ารับกระทันหันกลางคันอะไรเงี้ยไม่มีฮะคิวละครไม่ได้เลยแม่ก้อยว่าเลยเน้นละครเป็นหลักไม่ได้เลยในส่วนตัวขออนุญาตค่ะใช่ครับต้องขอแน่นอนอันนี้เราเป็นคนดูแลคิวผู้จัดการนะผู้จัดการเป็นคนดูแลคิวให้แล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหากับทางกองไม่มีแน่นอนอะไรคือครับที่แบบว่ารับงานที่แบบว่างานทีเริ่มไม่ไปแล้วไปฮะไปบ่อยมากอย่างเช่นขายดอกมะลิที่ผ่านมาก็ยังไปอยู่งานที่เป็นงานบุญอะไปประจำต้องไปกระถิ่นทีวีภูต่อนะคะโอ้ยังมีส่วนตัวตลอดเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว